สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรากนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินลดนะครับก่อนอื่นขอแจ้งข่าวการประชุมเชิงสำนักลายนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ก่อนนะครับจะจัดขึ้น2ตอนนะมีตอนที่1ซึ่งเป็นตอนแรกนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21สิงหาคม6,4นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ มุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติถึงโอกาสของ The Crash ในปี2021นะครับจะเกิดสภาวะเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเกิดเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับท่านใดสนใจนะก็ทักเข้ามานะครับในตอนที่1ส่วนตอนที่2นะครับจะจัดขึ้นถัดไปอีก1เสานะซึ่งก็คือประยุกตนะมุมมองนะผ่านเหตุปัจจัยพื้นฐาน fundamental ทางด้านข้อมูลสิติและวงรอบวัฏจักรไซเคิลนะเป็นข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมนะของนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้คนนะรวมถึงพฤติกรรมของผู้จัดการบริหารระบบในะอย่างธนาคารกลางนะเซนติเมนทัลซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28สิงหาคมนะเวลาเดียวกันคือทุ่ม1-4ทุ่มนะครับ The Great Reset ในะทศวรรษ2020นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เดธคร i s ิสวิกฤตนี้สินแล้วก็ Dead ดธเดลวุเดการปรับลดนี้สินครั้งใหญ่นะท่านใดสนใจนะครับนา่จะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะตอนที่2หรือท่านสนใจทั้ง2ตอนนะครับก็สามารถสมัครมาได้นะทั้ง2ตอนทั้งตอน1และตอน2นะครับซึ่งผมจะลดค่าใช้จ่ายให้นิดหน่อยในท่ามกลางเศรษฐกิจกเช่นนี้วิกฤตสาสุขในประเทศไทยเช่น,นีนะครับก็ขอใหทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนาจาก การระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงในขนาดนี้และขคาวคาดปลอดภัยนะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้นะและอาจจะหนักขึ้นในอนาคตนะครับในปลายปีถึงต้นปีหน้านะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับนะการประชุมเชิงสารนลายก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเสก้9นะครับส่วนตอนที่3นะเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่2นะซึ่งผมจะเตรียมรายละเอียดเนื้อหานะครับ เมื่อถึงประมาณปลายปี6-4นี้นะครับถึงต้นปี6-5นะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมีความถูกต้องใกล้เคียงมากน้อยเพียงไรนะกับการคาดการณ์นะครับก็รอสักนิดหนึงวันนี้จะมาชวนคุยนถึงเรื่องราคาทองคำที่สุดนะครับในช่วงวันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์นะต่อด้วยเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาราคาทองคำก็สุดนะครับนะลงไปจากระดับประมาณ1800 ดอลลาร์ต่อออนนะครับลงไปถึง1 7 6เดอลลาร์ต่อออนลงไปถึง40เหรียญทีเดียวนะครับหลายท่านก็อาจจะตโตตกใจนะหัวใจนี้ร่วงไปที่ตะตุ่มนะครับสำหรับนักเก่งกำไรระยะสั้นคาดการจะทำกำไรระยะสั้นนะครับบางคนก็ตกใจวนะ่าจะแคลชหรือเปล่าถ้ามองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานเรื่องของเงินเฟ้อนะที่ยังสูงอยู่นะข่าวความไม่แน่นอนนะต่างๆรวมถึง เ,เจ้าไวรัสไก่พันเดลตานะครับนะที่กำลังดูเหมือนจะคุกคามนะต่อสหรัฐอยู่นะครับก็ดูเหมือนแล้วราคาทองคำนะมีโอกาสไหมครับนะที่จะเริ่มนะกลับมาตั้งสูงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านะแล้วมันมีโอกาสไปได้ถึงระดับใดนะในเดือนสิงหาคม64นะครับหลังจากที่เราเห็นราคานะมันร่วงลงมานะเกือบ40เหรียญน,นะต่อออน นะเพราะฉะนั้นสิ่งนีนะ้เป็นสิ่งที่เรียกว่าถูกเตะต,ตัดขาก่อนนะตั้งแต่ข่าวนะครับในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถนะูกเตะต,ตัดขามาจากตัวเลขนะครับของ ello, นอนฟาร์มเปโลการจ้างงานนอกภาคการ,กรเกษตรนะทำให้ราคาทองคำนะครับมันนะร่วงลงมา เพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านะครับก็น่าสนใจเพราะว่าจะมีการประกาศนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคนะเป็นตัวชี้วัดเงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับในเดือนกรกฎาคม64นะที่ผ่านมานะครับเทียบกับปีที่แล้วกรกฎาคม63นาะจะเป็นตัวเลขอะไรอย่างไรอันนี้น่าสนใจ นะเพราะฉะนั้นการถูกเตะต,ตัดขาครั้งนี้นะครับเนื่องจากราคาทองคำนะที่อยู่ในกรอบพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อยหาสิบแล้วแต่อ่อนนะตกลงมาต่ํากว่าพันแปดร้อยแลาร์ต่อ่อนนะครับมาอยู่แวถวพันเะจ็ดร้อยหกสิบแลาร์ต่อ่อนนะด้วยเหตุปัจจัยพื้นฐานนี้ผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้านะครับมันจะดีดตัวกลับนะจะเข้าไปใกล้ๆในช่วงเวลาที่จะประกาศนะดัชนีราคาผู้บริโภคนะราคาทองคำก็จะดีดตัวกลับนะไปอยู่ในกรอบพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อยห้าสิบแล้วแต่อ่อนนะครับ นะมีโอกาสอยู่ในขณะที่ตลาดหุ้นสดัดนะครับในเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นบวกนะครับเขียวเขียว2ตลาดนะครับนะไปติดแดงอยู่ตลาดหนึ่งนะใน n a s d a กนะแต่ก็ไม่ได้ติดลบอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าแดงนะสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นมาเช่นนี้เป็นเพราะว่าตัวเลขนะการคาดการณนะ์การจ,าจ้างงานนอก ภาคการเกษตรเนี่ยมันสูงนะมันสูงเกินกว่านะที่คาดการเอาไว้นะครับนะมีการจ้างงานนะครับนะที่สูงนะก็เรียกว่าจึงทำให้ตัวดัดชนีของตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นดาวโจน s ์5 p 0 NASDAQ นะในช่วงเมื่อวานนี้และช่วงเทียบกับ5วันที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าสูงขึ้นและจะบอกว่ากำลังเตรียมทำนิวไฮ นะหรือสูงใหม่ต่อไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะครับในระยะกลางนะแต่โดยสรุปก็คือราคาทองคำที่ร่วงนะครับแล้วก็หุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะมาจากข้อมูลเรื่องของอการประกาศนะครับตัวเลขที่เรียกว่านอนฟาร์มเปโนะในวันศุกร์ะนะครับนะที่ผ่านมานะปรากฏว่ามันสูงนะเกินกว่าที่คาดการไว้ นะที่คาดการไว้มันประมาณ800,000กว่าคนนะครับนะปรากฏว่ามันขึ้นไปถึง900,000กว่าคนนะปรากฏว่านะมีการเพิ่มขึ้นไปนะแล้วก็ทำให้อัตราการว่างงานเนี่ยนะครับนะต่ำลงมานะถึง5.4%นะครับอันนี้ก็คือตัวเลขนะครับนะที่เป็นบวกนะต่อเศรษฐกิจสหรัฐแล้วมันสะท้อนออกไปที่ตลาดหุ้นนะครับ ก็มีการดีดตัวสูงขึ้นในขณะที่ทองคำนะก็ถูกเทขายลงมาแต่สังเกตทองคําที่เทขายลงมาครับเทขายลงมาอย่างชันนะซึ่งจะเป็นการเทขายใหญนะ่จากกองทุนขนาดใหญ่ทีเดียวถ้าเรามองตัวเลขนะครับนะจะพบว่ามันดีเกินคาดนะครับนะการจ้างงานมีนะีมี9 4 3า0 0ตำแหน่งนะครับดีกว่าที่คาดการ8 4 5 0ด0 ะครับแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับก็ลงมา5.4เนะครับเมื่อเทียบกับที่คาดการ5.7คือดีกว่านั่นเองนะข่นะาวก็บอกว่าการจ้างงานเนี่ยนะครับนะก็เร็วนะมากที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมนะในภาคพวกการท่องเที่ยว นะครับและตามมาด้วยเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของบริการทางธุรกิจต่างๆนะครับอันนี้คือข่าวดีนะที่ทำให้หุ้นสารัฐขึ้นนะครับนที่ทองคำเนี่ยนะถูกเตะตัดขาลงมาต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตาดูต่อไปนะครับโดยเฉพาะทิศหน้านะซึ่งผมได้คาดการว่า จริงๆแล้วถ้าไม่ถูกเตะตัดขามาก่อนเนี่ยนะราคาทองคำนะนะ่าจะตั้งไปชิดประมาณเกือบพันแปดร้อยห้าสิบแล้วต่อออนนะฮะแต่ตอนนี้ถูกเตะตัดขาลงมาเหลือประมาณพันเจ็ดร้อยหกสิบแล้วต่อออนนะก็คาดการว่านะในช่วงสัปดาห์หน้านะครับจะดีดตัวกลับไปในกรอบพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อยห้าสิบแล้วต่อออนนะครับนะอย่างมากสุดนก้าจะขึ้นไปถึงประมาณสักพันแปดร้อยสิบถึงพันแปดร้อยยี่สิบแล้วต่อออนนะก่อนที่จะมีการประกาศนะข่าว เกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะออกมาในวันที่11สิงหาคมนะ64นะครับซึ่งแน่นอนครับก็อาจจะเป็นไปได้2ลักษณะนะถ้ามีการประกาศนะตัวเงินเฟอ้อออกมาซึ่งเราคาดการว่าก็คงสูงขึ้นต่อไปนะและสูงยาวนานต่อไปนะเพราะว่าทางเฟดเองยอมรับออกมาเช่นนั้นนะว่าไอ้ตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยยังจะสูงต่อไปนะครับแล้วก็ยาวนานออกไป มีแต่ว่ามันจะเกิด2เหตุนะครับที่อาจจะเป็นการแพนิคได้นั่นก็คือมันสูงมากเกินคาดนะหรือว่ามันสูงน้อยเกินคาดนะถ้ามันสูงมากเกินคาดเนี่ยรานะคาทองคําก็มีสิทธินะครับนะสูงขึ้นไปนะอาจจะมีสิทธิทะลุพันแปดร้อยห้าสิบแล้ว่อออนได้หรือถ้ามันต่ําเกินคาดนะอาจจะร่วงกลับมานะในกรอบประมาณพัน 7 5 0ถึง7 0 0เอ้ย1,750ถึง0แล้ออ่อนอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้นะครับเรียก Big Move นะฮะเพราะาอะไรครับเพราะผมดูตัวยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสารัสิปีเนี่ยมันสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1-3มเซมันบุ่มบอกถึงความวิตกกังวลน,นะครับนะต่อเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาในช่วงประมาณวันที่11สิงหาคม6,4น,นะครับแต่แน่นอนครับ เพราะว่าในทิศทางนะของเจ้ายิวผลตอบแทนพัฒบรัฐบาสะลสารสิปีที่ต่ำนะอยู่ประมาณ1.3%เซนี่ยนะก็ยังเป็นบริบทที่ดีที่จะทำให้หุ้นสหรัฐนะครับขึ้นต่อไปนะจะทำ New High ต่อไปนะผมก็มองว่าเส้นทางของตลาดหุ้นก็ยังน่าจะเป็นไปนะในทิศทางที่กูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติอย่างคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับคาดการไว้ ว่าจะทำนิวไฮสูงต่อไปนะล้วจะไปท็อปนะถ้าไม่ใช่เป็นช่วงเดือนนี้เดือนหน้านะครับนะถ้าไม่ใช่เดือนสิงหาก็อาจะกันยานะมีสิทธิ์ที่ไป top ท็อปในจุดนั้นนะแล้วก็เข้าถึงเดือนออตุรานะครับหรือพฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะมีโอกาสนะที่จะเกิดการพลิกผันอีกครั้งหนึ่งนะจากแรงกดดันของเงินเฟ้อนะครับที่ อาจจะตามมายาวนานและสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่มองเห็นว่านะในระยะถัดอย่างนี้ไปนะครับอีก 1, 2ห,หรือ3เดือนเนี่ยแหละครับนะตลาดหุ้นสหรัฐนะน่าจะยังมีทิศทางที่ขึ้นอยู่นะแต่มันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะจากแรงกดดันในเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับหรือในเรื่องของเจ้าไวรัสไก่พันธุ์นะที่ทำให้ มีผู้ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นอาจจะส่งผลนะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะหรือไม่ได้เป้านะหรือมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนะครับนะก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่คาดการณ์ไนะครับว่าจะมองเห็นนะครับในสัปดาห์หน้า นะครับส่วนาราคาทองคำนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะมันมีโอกาสไปได้ถึงระดับใดนะผมก็บอกว่ามันมีโอกาสที่ะทะลุ1850ถึง1900ดอลลาร์ต่อออนนะมีโอกาสอยู่นะครับเราต้องติดตามดูตัวเลขแลนะเงินเฟอ้อในวันที่11สิงหาคม64เนี่ยนะครับนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะเพราะว่า บริบทโดยรวมเกี่ยวกับยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาสะลสหรัฐสิบปีเนี่ยนะต้องบอกว่ามันอยู่ในทิศทางที่ทําให้ตลาดหุ้นสูงขึ้นต่อไปนะแต่ว่าบางช่วงก็ส่งออกมาเห็นว่าถึงความกังวลนะครับในเรื่องของกระแสะเงินเฟอ้อนะที่ยังจะสูงไปนะแล้วก็ยังจะเกิดยาวนานต่อไปนะครับต้องติดตามดูกันส่วนบิตคอยนะครับนะเราจะเห็นว่าราคาดีขึ้นนะครับ หนึ่งเหรียญบิตคอยขณะน,นี้ขึ้นไปถึงประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นกว่าบาทส่วนหนึ่งมาจากเงินบาทนะที่อ่อนตัวลงอย่างมากนะครับตอนนี้ทะลุปไปกว่าสามสิบสามบาทต่อนหนึ่งดอลลาร์สหรัฐแล้วนะจึงทําให้ราคาหนึ่งเหรียญบิตคอยนะเมื่อเทียบกับเงินบาทบ้านเราเนี่ยนะสูงขึ้นนะครับมาต่อนเนื่องหนึ่งวันห้าวันนะครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็ ถ้าใครถือบิตคอยก็ถือว่าช่วงนี้กำไรนะแต่ถามว่าจะ,สะเสถียรหรือเปล่านะจะเป็นตัวตอบต่อเรื่องของเงินเฟอ้อหรือไม่นะครับอันนี้ข้อมูลผมก็มีไม่มากพอนะครับนะที่จะไปตัดสินนะครับพอโดยส่วนตัวแล้วผมยังชื่นชอบนะครับในตัวทองคําอยู่เพราะว่าศึกษาจากบริษัติศนาะหลายพันปีนะมันก็เป็นตัวที่ป้องกันนะในความพิกผันผันผวน,นได้นะ ก็กระจายกระจายไว้แล้วกันนะครับนะท่านชอบอะไรนะก็กระจายกระจายความเสี่ยงไว้นะโดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะแล้วก็ความพลิกผันนะผันผวนความไม่แน่นอนนะของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในขณะนี้และความไม่แน่นอนนะครับจากการไกลพันธุ์ของไวรัสนะเดลต้าหรือสายพันธุ์ใหม่ๆที่อะาเข้ามาคุกคามได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในสภาะปกตินั่นเองนะ าขอให้ฟังนะพี่นิวทราก่อนค่อยเชื่อนะครับวันโดยสรุปก็คืออาทิตย์หน้าผมมองเห็นว่าราคาทองคําน่าจะดีดกลับขึ้นมานะอยู่ในกรอบพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อยห้าสิบแล้วแต่ออนแล้วหลังจากนั้นนะการประกาศข่าวข,ของเงินเฟ้อนะในสิบเอ็ดสิงหาคมหกสิบต้นไปเนี่ยมันจะเกิดบิ๊กมูฟคือขึ้นทะลุพันแปดร้อยห้าสิบแล้วแต่ออนหรือจะร่วงต่ํากว่าพันแปดร้อยแล้วแต่ออนก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ฟังพี่ิณมาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากร์แชร์อะรครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ